สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรนประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกและ AM 891กิโเเสนอรายการธรรมะรับอรุณ พระกวาโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะพระกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้น ฟังธรรมคำพุทธ,ธะมัชฌิมานิกายมหาสาโรปมามสูตรอุปมาของปรมจันทร์มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะที่เขาคิดจกูดในเขพระนครราชกฤตสมัยนั้นเมื่อท่านพระเทวทัตลีกไปได้ไม่นาน นที่นั้นแลรพระผู้มีพระภาคทรงบรารมพ,พระเทวทัตตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้ตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในกรณีนี้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกมีทุกอยู่เฉพาะหน้าแล้วทำไนาการทำที่สุดแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีแกเราได้ดังนี้ ครันปวดแล้วอย่างนี้สามารถทำลาบสการะเสียงสรนเสริญเยินยอให้เกิดขึ้นได้เธอกลับมีใจยินดีมีความนาริเต็มรอบแล้วในลาบสการะและเสียงเยินยอน,นั้นเธอเกิดความตนงตัวเพราะลาบสการะและเสียงเยินยอน,นั้นบ่าเราเป็นผู้มีลาบสการะ และเสียงเยินยอส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้ต่ำต้อยน้อยสักดังนี้เธอนั้นก็เมาอยู่มัวเมาอยู่ถึงความประมาทอยู่เพราะลาบสการะและเสียงเยินยอนั้น,น,นเมื่อประมาทแล้วเธอก็มีชีวิตอยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษ ู้ต้องการด้วยแก่นไม้เาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วมองข้ามพ้นแก่นมองข้ามพ้นกระพี้มองข้ามเปลือกสดไปมองข้ามพ้นสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกเด็ดเอาใบอ่อนที่ปลายกิ่งถือไปด้วยเข้าใจว่า นี้แก่นไม้บุรุษผู้มีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญคนนี้ช่างไม่รู้จักแก่นไม้ไม่รู้จักกระพีไม้ไม่รู้จักเปลือกสดไม่รู้จักสเก็ดแห้งตามผิวเปลือกไม่รู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าท่านผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้ สาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็มองข้ามพ้นแก่นข้ามพ้กระพี้ข้ามพ้นเปลือกสดข้ามพ้นสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกไปเด็ดเอาใบอ่อนที่ปลายกิ่งถือไปด้วยเข้าใจว่านี้แก่นไม้สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จะไม่สำเร็จประโยชน์เลยดัยงนี้ ข้อนี้ฉันใดเราเรียกบุคคลชนิดนี้ว่าได้ถือเอาพรมจรรย์ตรงใบอ่อนที่ปลายกิ่งของมันและเขาถึงที่สุดของพรหมจรรย์ด้วยการกระทำเพียงให้ลาบสการะและเสียงเยือนยอ,อกเกิดขึ้นเท่านั้นเองพี่สุตหลายส่วนกุณลบุตรบางคนในกรณีนี้ ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเพราะเห็นว่าเราตัวความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายและความทุกข์ใจความขับแค้นใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกอยู่เฉพาะหน้าแล้วทำาไหนการทำที่สุด แห่งกองทุกทั้งสิ่นนี้จะปรากฏชัดแก่เราได้ดังนี้ครั้นเธอบวชแล้วสามารถทำลาบสการะเสียงสันเสริญเยินยอให้เกิดขึ้นเธอไม่มีใจยินดีแล้วไม่มีความดัริเต็มรอบในลาบสการะและเสียงเยินยอน,นั้นเธอไม่ตนงตัวเพราะลาบสการะ และเสียงเงยือนย่อนั้นเธอไม่เมาอ,อยู่ไม่มัวเมาอ,อยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะลาบสการะและเสียงเงยือนย่อนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเลยขึ้นได้เธอมีใจย,ยินดีแล้วมีความดำริเต็มรอบแล้ว ในพระความถึงพร้อมด้วยสีนั้นเธอตนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสีน,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 สน,นั้นแหละว่าเราเป็นผู้มีศีลมีกัเานธรรมส่วนภิกสุอื่นๆเหล่านี้ทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทราอย่างนี้เธอนั้นก็เมาอยู่มัวเมาอยู่ถึงความประมาทอยู่เพราะความถึงพร้อมด้วยสีน,นั้น เมื่อประมาณแล้วเธอก็อยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้สาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วมองข้ามพ้นแก่นมองข้ามพ้นกระพีมองข้ามเปลือกสด หากเอาสะเก็ดเปลือกตามผิวเปลือกถือไปด้วยเข้าใจว่านี้คือแก่นไม้บุรุษผู้มีตาดีเห็นคนนั้นเข้าให้แล้วก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญคนนี้ช่างไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพี้ไม่รู้จักเปลือกสดไม่รู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือก ไม่รู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้สอหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็มองข้ามพ้นแก่นมองข้ามพ้นกระพี้มองข้ามเปลือกสดหากเอาสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกถือไปด้วยเข้าใจว่านี้แก่นไม้ สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จะไม่สำเร็จประโยชน์ได้เลยอย่างนี้ข้อนี้ฉันใดเราก็เรียกคนที่บวชแล้วชนิดนี้ว่าได้ถือเอาโรมจันตรงสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกของมันและเขาถึงที่สุดแห่งโรมจันด้วยการกระทำเพียงให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นเท่านั้นเอง ที่สุดทั้งหลายส่วนกุลบุตรบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความรับแค้นใจกราบงงาเอาแล้ว เป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำไนาการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้กรันบวดแล้วสามารถทำลาบสการะและเสียงเยินยอให้เกิดขึ้นได้เธอไม่มีใจยินดีไม่มีความนําริเต็มราบแล้ว ในลาบสการะและเสียงเยืนย่อนั้นเธอไม่ทะลงตัวเพราะลาบสการะและเสียงเยืนย่อนั้นเธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะลาบสการะและเสียงเยื่นย่อนนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นได้ พราะเธอมีความยินดีแล้วในความถึงพร้อมด้วยสีนั้นแต่ว่าหามีความดำริเต็ ze, ่มรอบเพียงความถึงพร้อมด้วยสีนั้นไม่เธอไม่ตนองตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสีนั้นเธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะความถึงพร้อมด้วยสีนั้น เมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วมีความดาริเต็มรอบแล้วในความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเธอจะนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นว่าเราเป็นผู้มีจิตถึงความเป็นหนึ่งตั้งมั่นแล้วส่วนภิกษุอน่นเหล่านี้ มีจิตฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นแล้วหนังนี้เธอนั้นเมาอ,อยู่วัวเมาอ,อยู่ถึงความประมาทอยู่เพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเมื่อประมาทแล้วเธอก็อยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่ ไปจนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วมองข้ามพ้นแก่นมองข้ามพ้นกระพี้ทากเอาแต่เปลือกสดถือไปด้วยคิดว่านี้แก่นไม้บุรุษผู้มีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญคนนี้ช่างไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพี้ไม่รู้จักเปลือกสด ไม่รู้จักสเก็ดแห้งตามผิวเปลือกไม่รู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าผู้เลิญคนนี้ต้องการแก่นไม้เาะหาแก่นไม้เพี่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็มองข้ามพ้นแก่นข้ามพ้นกระพี้หางเอาเปลือกสดๆถือไปด้วยเข้าใจว่านี้คือแก่นไม้ สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จะไม่สำเร็จประโยชน์เลยหนังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นพิสุทธิ์ตรงหลายเราเรียกคนบวชชนิดนี้ว่าได้ถือเอาโพรมรจันตรงเปลือกสดของมันและเขาถึงที่สุดแห่งโรมรจันด้วยการกระทำให้เพียงความตึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นเท่านั้นเองพิกสุทตรงหลาย ส่วนคลบุรบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะกินเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกค,ความร่ำไรลําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้ใจครอบงําเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข มีทุกอยู่เฉพาะหน้าแล้วทำไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้กรันบวชแล้วสามารถทำลาบสการะและเสียงเยินยอให้เกิดขึ้นได้เธอไม่มีใจยินดีไม่มีความนําริเต็มรอบแล้วในลาบสการะ และเสียงเยือนยอนั้นเธอไม่ตนงตัวเพราะลาบสการะและเสียงเยือนยอนั้นเธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะลาบสการะและเสียงเยือนยอนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้ว ในความถึงพร้อมด้วยสีนั้นแต่ว่าหามีความดำริเต็มรอบเพียงความถึงพร้อมด้วยศีนั้นไม่เธอไม่สงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสีนั้น,เธ,น,นเธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะความถึงพร้อมด้วยสีนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้ว เธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีในความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นแต่หามีความดำริเต็มรอบเพียงความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นไม่เธอไม่ตนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเธอไม่เมาอยู่เพราะไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่ เพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอก็ทำญาณทัศนะคือการรู้เห็นตามที่เป็นจริงให้เกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วมีความดำริเต็มรอบแล้วในญานณทัศนะนั้นเธอทะงตัวเพราะญาณทัศนะนั้นว่าเราเป็นผู้รู้อยู่เห็นอยู่ ่วนพิกูุนเนินเหล่านี้ไม่รู้ไม่เห็นดังนี้เธนั้นเมาอยู่มัวเมาอยู่ถึงความประมาทอยู่เพราะญานนณทัศนานั้นเมื่อประมาทแล้วเธอก็อยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่ จนไปถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วมองข้ามพ้นแก่นเสียทางเอากระพี้ถือไปด้วยเข้าใจว่านี้แก่นไม้บุรุษผู้มีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าผู้เจริญคนนี้ช่างไม่รู้จากแก่นไม่รู้จากกระพี้ไม่รู้จักเปลือกสดไม่รู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือก ไม่รู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าผู้เชายคนนี้ต้องการแก่นไม้เจาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็มองข้ามพ้นแก่นเสียทางเอากระพี้ถือไปด้วยเข้าใจว่านี้แก่นไม้สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้ จะไม่สําเร็จประโยชน์เลยหนังนี้ฉันใดก็ฉนั้นเราเรียกคนที่บวชแล้วชนิดนี้ว่าได้ถือเอาพรหมจรรย์ตรงกระพี้ของมันและเขาถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ด้วยการกระทําเพียงทําให้ญาณทศนะเกิดขึ้นเท่านั้นเองวิกษุ์ทั้งหลายส่วนกุลบุตรบางคนในกรณีนี้มีศรัทธา ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วประคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่าไรลำพันความทุกข์กายและความทุกข์ใจและความครับแค้นใจคราบงงาเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำาชนไหน การทำที่สุดแห่งกองทุกนี้จะพึงปรากฏมีแก่เราได้ดังนี้ครั้นบวชแล้วเธอสามารถทำลาบสการะและเสียงเยินยอให้เกิดขึ้นได้เธอไม่มีใจยินดีในลาบสการะและเสียงเยินยอน,นั้นไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในลาบสการะและเสียงเยินยอน,นั้น เธอไม่ตนงตัวเพราะลาบสการะและเสียงเงยินหยอนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในลาบสการะและเสียงเงยินหยอนั้นไม่ถึงความประมาทในลาบสการะและเสียงเงยินหยอนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศียเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดี ในความถึงพร้อมด้วยสีนั้นนนแต่ไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในความถึงพร้อมด้วยสีนั้นนั้นเธอไม่จะดงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสีนั้นนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในความถึงพร้อมด้วยสีนั้นั้นก็ไม่ถึงความประมาทในความถึงพร้อมด้วยสีนนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้ว เธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีในความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นแต่ไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นเธอไม่ตรนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันั้น ไม่ถึงความประมาทในความถึงพรามด้วยสมาธิอันนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ญาณทัศนะเกิดขึ้นได้อีกเธอมีใจยินดีในญาณทัศนานั้นแต่ไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในญาณทัศนะนั้นเธอไม่ตนงตัวเพราะญาณทัศนะอันนั้นเธอไม่เมา ไม่มัวเมาในยานัทสันะอันนั้นไม่ถึงความประมาทในยานัทสนะอันนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้สมยวิโมกค,คือการพ้นพิเศษโดยสมัยเกิดขึ้นได้อีกภิกษุตนหลายข้อนี้ย่อมเป็นไปได้คือข้อที่ภิกษุนั้นจะพึ่งเสื่อมคลาย จากความพ้นพิเศษโดยสมัยอันนั้นก็ได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เาะหาแก่นไม้เหี่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วตัดเอาแก่นถือไปด้วยมั่นใจว่านี้เป็นแก่นแท้ดังนี้บุรุษผู้มีตาดีเห็นบุคคลน,นั้นเข้าแล้ว ก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญคนนี้ช่างรู้จักแกน่นรู้จักกระพี้รู้จักเปลือกสดรู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกรู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าท่านผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้าอหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็ตัด เอาแก่นแท้ไปถือไปโดยมั่นใจว่านี้เป็นแกนแท้ดังนี้สิ่งที่เขาต้องการด้วยแก่นไม้จะสำเร็จประโยชน์เป็นแท้ดังนี้ก้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นที่กุลบุตรบางคนผู้มีสตาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วสามารถทำลาบสการะเสียงสรรเสริญเยิยนยอ่อ ให้เกิดขึ้นได้เธอไม่มีใจยินดีในลาบสการะและเสียงเยินหย่อนั้นไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในลาบสการะและเสียงเยินหย่อนั้นเธอไม่ตนงตัวเพราะลาบสการะและเสียงเยินหย่อนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในลาบสการะและเสียงเยินย่อนนั้น ไม่ถึงความประมาทในลาบสการะและเสียงเยินยอ,อนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีในความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นแต่ไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเธอไม่ตนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนั้น เธอไม่เมาไม่มัวเมาในความถึงพร้อมด้วยศีลน,น,นั้นไม่ถึงความประมาทในความถึงพร้อมด้วยศีลน,น,นั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นแต่ไม่มีความดำริเต็มรอบ ในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอนนั้น adalah. เธอไม่ตรงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธิอนนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอนนั้นไม่ถึงความประมาทในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ญาณทัศนะคือปัญญาเรื่องรู้เห็นเกิดขึ้นได้อีก เตอมีใจยินดีในญาณทธศนะอน,นั้นแต่ไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในญาณทธศนะอันนั้นเธอไม่ตนงตัวเพราะญาณทัศนะอันนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในญาณทธศนะอันนั้นไม่ถึงความประมาทในญาณทธศนะอันนั้น เมื่อไม่ประมาทแล้วเธอย่อมยังอสมยาวิโมกค,คือความพ้นพิเศษที่ไม่เป็นไปโดยสมัยเกิดขึ้นได้อีกภิกษุทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่โอกาสที่จะมีคือข้อที่ภิกษุนั้นจะเสื่อมคลายจากความหลุดพ้นที่ไม่มีสมัยหรืออสมยาวิโมกอันนั้นได้เลย ที่สุทั้งหลายพรหม迦ณนี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอน,นิสงฆ์พระมย์นี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอน,นิสงฆ์พระมย์าานี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยญาณทัศนะ,ะนะเป็นอน,นิสงฆ์ก็แต่เจโตวิมุตติที่ไม่กลับกําเริบบปันไดมีอยู่พระมย์นี้มีสิ่งนั้นนั่นแหละ เป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นแก่นสารมีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นผลสุดท้ายของปรมัจารย์แหลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้จบแล้วภิกษุหรอนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหลมหาสาโรปรมสูตรจบในสมัยอื่นอีก ได้ตรัสก,กับภิกษุั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อศีลมีอยู่สมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสมาสมาธิมีอยู่การรู้เห็นตามที่เป็นจริงก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เมื่อการรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีอยู่ความนายและคลายกำหนัดก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อมีความนายและความคลายกำหนัดอยู่วิมุตติญาณทธศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยคือเปรียบเหมือนต้นไม้เมื่อสมบูรณ์ด้วยกิ่งและใบแล้วสเก็ตเปลือกนอกก็บริบูรณ์เปลือกชั้นในก็บริบูรณ์ กระพีก็บริบูรณ์แกนก็บริบูรณ์ข้อนี้ฉันใดเมื่ออินทรีย์ังวรมีอยู่ศีลก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อศีลมีอยู่สมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสมาสมาธิมีอยู่การรู้เห็นตามที่เป็นจริงก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เมื่อรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีอยู่ความหนายและกายกำนัดก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อมีความหนายกายกำนัดวิมุตติญาทณทัสนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยฉะนั้นเหมือนกันแลฟังธรรมคำพุทธ,ธะ ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เมกและ AM 891 h z กิลเ